ในอนาคตอันใกล้เนี่ยเราจะก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนแบบเต็มตัวซึ่งพอถึงจุดนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะเรียนรู้กันให้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านด้วยกันเองคือไม่ใช่ว่าเรามัวแต่ไปเรียนรู้กับเราไปศึกษาไปตามสนใจประเทศใหญ่ๆเขาเรารู้จักว่านักร้องดาราฮอลลีวูดเป็นใครใครเลิกกับใครแต่พอประเทศเพื่อนบ้านเราเองเนี่ยเราไม่รู้จักอะไรเลยคนเกือบ600ล้านชีวิตใน10ประเทศอาเซียนใกล้ชิดและผูกพันกันทั้งประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ศาสนาและวัฒนธรรมจิตวิญญาณแห่งอาเซียนคือเสน่ห์ที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกให้เดินทางมาท่องเที่ยวยังภูมิภาคแห่งนี้อย่างไม่ขาดสายแต่ไม่กี่ปีมานี้มีผลสำรวจออกมาว่านักศึกษาในประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียนรวมทั้งไทยจำนวนมากกว่าครึ่งกลับไม่มีความรู้สึกถึงความเป็นพลเมืองอาเซียนเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวบางอย่างก่อนการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนในปี2558หรืออีกเพียง3ปีนับจากนี้ถามว่าเมืองสำคัญของสหรัฐอเมริกามีกี่เมืองนักเรียนไทยตอบได้หมดนะฮะนิวยอร์กลอสแองเจลิสวอชิงตันดีซีถามว่าเมืองสำคัญในลาวมีกี่เมืองเนี่ยโอ้ยกว่าได้ชื่อได้ต่อเวียงจันทร์นี่ก็เก่งแล้วนะฮะไม่ต้องไปถึงหลวงพระบางไม่ต้องไปถึงเมืองอื่นผมยังเชื่อเลยว่าอีสติมอร์เนี่ยซึ่งจะมาเป็นสมาชิกล่าสุดของอาเซียนในอนาคตในอีกไม่นานผมมั่นใจเลยว่าคนไทยหลายคนยังรู้เลยอีสติมอร์อยู่ไหนครับคือแทนที่ตำราเรียนเราจะทำให้เข้าใจชาติรอบข้างในแบบในปัจจุบันแบบที่เขาเป็นแล้วก็ในอนาคตที่เขาจะเป็นเนี่ยเรากลับไปมองแต่อดีตว่าเขาเคยเป็นยังไงแล้วก็เคยลบกับเรายังไงใช่ไหมครับมันต่างไปจากสิ่งที่ยุโรปกำลังทำสอนอยู่กำลังได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วก็สอนให้นักศึกษาเขาเข้าใจยุโรปเนี่ยเขาอยู่กับอนาคตเขาไม่ได้อยู่กับอดีตเขาในอดีตเนี่ยสิ่งที่ดีเขาก็ชื่นชมสิ่งที่ไม่ดีเขาก็ willing ที่จะ forget คือลืมมันไปมันเป็นเพราะเรายังไม่ได้มองว่าเขาเท่าเทียมกับเราหรือเปล่าส่วนหนึ่งอ่ะใช่แน่นอนนะฮะเพราะอันนี้มันนอกจากเรามองประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่ดีแล้วเนี่ยเรายังมองตัวเองว่าเราเนี่ยดีกว่าประเทศเพื่อนบ้านนะครับซึ่งประเทศอื่นๆเขาก็คงมองไทยว่าด้อยกว่าเราเพราะฉะนั้นในการจัดอันดับความตื่นตัวของภาคประชาชนต่ออาเซียนประเทศเกิดใหม่เหล่านี้ที่เป็นสมาชิกใหม่เนี่ยติดอยู่อันดับต้นๆทั้งนั้นกลายเป็นว่าประเทศที่เป็นสมาชิกดั้งเดิมเนี่ยรั้งท้ายย้อนกลับมาถึงในกรณีของไทยเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนี่คือความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธว่าแม้จะมีพรมแดนติดกันมีสายน้ำท้องทะเลผืนเดียวกันแต่บางทีเราอยู่ใกล้กันเสียจนแทบไม่รู้จักกันเลยหรืออาจมีมายาคติอะไรบางอย่างที่บดบังเราจนมองข้ามคุณค่าของกันและกันไปถึงวันนี้หลายคนคงไม่แน่ใจว่าแท้ที่จริงเรารู้จักเพื่อนบ้านในอาเซียนดีพอหรือยังหนทางหนึ่งซึ่งน่าจะช่วยเติมเต็มโลกทัศน์ให้เรารู้จักมุมมองใหม่ๆของประเทศในอาเซียนมากขึ้นคือการเดินทางไปแสวงหาประสบการณ์ตรงด้วยตนเองที่หมายแรกของการเริ่มต้นสำรวจอาเซียนในครั้งนี้ก็คือลาวเพื่อนบ้านที่น่าจะพูดได้เต็มปากว่าใกล้ชิดคุ้นเคยกับไทยมากที่สุดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหนึ่งในสมาชิกอาเซียนและที่นี่คือเมืองหลวงนครเวียงจันทร์ซึ่งมีอายุครบ450ปีในปีที่ผ่านมาและกำลังก้าวไปสู่อนาคตที่น่าจับตามองครับนี่คือนครหลวงเวียงจันทร์ในวันที่ผ่านการเวลามาครบ450ปีหากเทียบกับเมืองหลวงแห่งอื่นในแถบเอเชียอาคเนย์ด้วยกันดูเหมือนว่าเวียงจันทร์ในวันนี้ยังคงเป็นเมืองเล็กๆที่สงบเรียบง่ายบรรยากาศอันรุ่งโรจน์ครั้งอดีตช่วยขับเน้นเสน่ห์ของนครหลวงแห่งนี้ให้โดดเด่นยิ่งขึ้นรอยยิ้มและบรรยากาศแห่งความเป็นมิตรที่สัมผัสได้
ยังคงสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวเสมอมา A lot of aspects of the Southeast Asian culture such as the cuisine and a certain specific kind of art and which goes from painting to architecture but the thing I love the most probably is the I'm gonna say something extremely banal and borderline tacky but I'm very fond of the Southeast Asian people I think they have a good attitude towards life generally which then obviously varies in the different countries slightly but overall I think there is a certain delicacy and a certain friendly friendly of course yeah very friendly but mostly I like delicacy they're very delicate people I assume compared to China where everything is much more direct I find people to be more soft spoken generally and they have very peaceful smiles on their face generally and if you smile at someone they'll smile back it's all a little cheesy but I think overall is a great thing and I hope they manage to achieve a good union I come from Italy and we are trying yes. to achieve our union with the rest of Europe and it's mm-hmm. proving very difficult so I assume it will be difficult for you as well but I think obviously there is a lot to be gained and in a time where you need to have your voice heard internationally and globally it's good to have a union especially for I mean I think like small countries might benefit ความใกล้ชิดผูกพันกันเป็นหนึ่งในหลายๆปัจจัยที่เชื่อมโยงแต่ละประเทศในอาเซียนเข้าด้วยกันสำหรับลาวและไทยถ้ามองผ่านมิติทางสังคมศาสนาภาษาและวัฒนธรรมสิ่งที่สัมผัสได้คือเราต่างมีหลายๆอย่างที่คล้ายคลึงกันและยิ่งไม่ได้พูดคุยกับผู้คนหลากหลายก็ยิ่งรู้สึกว่าแทบไม่มีอะไรที่แตกต่างกันเลยใส่นมไหมเอาใส่นมได้แล้วกันครับคนลาวเขารู้จักเราดีมากแต่ในทางกลับกันเนี่ยจะมีคนไทยสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่รู้จักประเทศลาวดีตอนนี้เป็นยังไงสมมติผมเดินไปในตูมเดินไปในกรุงเทพเนี่ยแล้วถามว่าคุณรู้ไหมว่าตอนนี้ใครเป็นผู้นำประเทศลาวผมไม่มั่นใจว่าจะมีกี่เปอร์เซ็นต์ที่ตอบผมได้ถึง 10% หรือเปล่าผมก็ไม่รู้เท่าตัวอย่างผมเป็นตัวอย่างของคนไทยคนหนึ่งที่ไม่รู้จักลาวเคยมีมายาคติกับลาวมาตลอดไม่รู้จักเขาเลยลาวเป็นยังไงค่าเงินเทียบกับเงินไทยเป็นเท่าไหร่มีอะไรบ้างใครเป็นนายกคนปัจจุบันใครเป็นศิลปินดังเขาเราไม่รู้จักแต่พอมากลับมาดูที่ลาวเนี่ยคุยกับใครเขารู้จักคนไทยเขารู้จักข่าวคนในไทยเขารู้จักดาราไทยมีดาราที่ชอบดูรายการข่าวก็ดูรายการข่าวไทยกระทั่งว่าบางคนก็ถามว่ากรุงเทพเป็นไงน้ำหายท่วมหรือยังลำบากไหมที่บ้านเป็นอะไรบ้างคือจนเราตกใจว่าเขารู้จักเราละเอียดมากนี่น้ำอยู่ใต้ลมหรือเปล่าน้ำลงแล้วลงแล้วลงแล้วแต่ก็ยังได้มีผลกระทบอยู่ในกรุงเทพนี่โอเคประมาณยังมีบางแข้งเนาะเห็นเบื้องข่าวภาคใต้ตอนนี้ไปภาคใต้บุญเนียมและเพื่อนนักศึกษา3คนกำลังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพในเวียงจันทน์พวกเขาบอกว่าติดตามข่าวน้ำท่วมในเมืองไทยเมื่อปลายปีที่แล้วด้วยความรู้สึกห่วงใยและเมื่อถามถึงอนาคตของพวกเขาเองทุกคนตอบตรงกันว่าอยากมีโอกาสไปเรียนต่อที่ต่างประเทศรวมทั้งที่ไทยด้วยเพราะอยากนำเอาความรู้กลับมาช่วยเหลือครอบครัวและพัฒนาแผ่นดินเกิดให้ก้าวหน้ามากกว่าปัจจุบันทีนี้เนี่ยเรามองว่าถ้าเกิดจบไปเนี่ยเรียนจบมองอนาคตตัวเองยังไงอยากจะมองว่าอนาคตตัวเองจะเป็นยังไงอยากจะทำอะไรต่อไปมันจะเป็นยังไงแล้วประเทศลาวจะเป็นยังไงคิดว่าอยากไปเรียนต่ออีกไปเรียนต่อที่แบบสมมติว่าจะอายถามว่าไปอินโดว่าแบบที่ไปประเทศใดอย่างอินซีอันประเทศอันที่ว่าเกี่ยวกับอาเซียนเท่านี้นะอยากไปประเทศใดเขาก็อยากไปที่ว่าเรียนต่อต่างประเทศก็อยากไปเที่ยวแล้วก็กลับมาบ่แม่นสิไปอยู่คงตัวแบบบ่แม่นถิ่นฐานของเฮาเฮาก็บ่อยากอยู่นะไปเรียนไปเรียนต่ออยากเรียนเนาะอยากฮู้ให้มีความรู้แล้วเฮามาพัฒนาประเทศชาติเนาะเป็นประสบการณ์แต่ไม่อยากอยู่ไม่อยากอยู่เพราะว่าอยากได้ความรู้จากเขามาให้เฮาเฮาละมาสร้างประเทศชาติของเฮาเพื่อว่า
เดี๋ยวนี้ยังอยู่ต่ำเนาะให้มันอยู่สูงให้มันดีขึ้นครับอยากบุกบืนนะแมนไปเข้มแข็งไปคนอื่นมาดูตัวได้ในอดีตลาวคืออาณาจักรล้านช้างที่เคยรุ่งเรืองแต่ต้องล่มสลายลงจากการรุกรานของดินแดนข้างเคียงก่อนจะตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสในยุคล่าเมืองขึ้นช่วงปลายศตวรรษที่19กระทั่งมาได้รับเอกราชในอีก60ปีต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่2แต่หลังจากนั้นลาวต้องเผชิญกับความผันผวนทางการเมืองอีกนานนับ10ปีก่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองไปสู่ระบอบสังคมนิยมในปี2518พร้อมกับการสถาปนาประเทศใหม่ภายใต้ชื่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อทำความเข้าใจและขอมีส่วนร่วมแบ่งปันประวัติศาสตร์หน้าสำคัญหน้าหนึ่งของลาวผมจึงมาที่ศูนย์ข้อมูลคนพิการซึ่งเปิดให้เข้าชมนิทรรศการที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวอันเจ็บปวดจากสงครามที่ไทยได้เข้ามีส่วนร่วมเกี่ยวข้องด้วยแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีคนไทยสักกี่คนที่รับรู้เรื่องราวเหล่านี้บ้าง